ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มาตามนัดเลยที่ทำการพักเพื่อไทยตอนบ่ายโมงครึ่งแทบแตกเลยนะฮะเพราะว่ามีกลุ่มคนเนี่ยที่สนับสนุนนะครับมวลชนคนเสื้อแดงรวมไปถึงกองทัพของนักข่าวแล้วก็รัฐมนตรีส.ส.เองเนี่ยก็แน่นเลยที่ทำการพักเพื่อไทยเพราะว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็คือไปเยี่ยมที่พักนะฮะจังหวะที่ไปถึงเนี่ยก็โหมีคนเข้ามาแห่ให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยลองดูบรรยากาศตอนที่ถึงที่ทำการพักหน่อยฮะต้องบอกว่าแทบแตกจริงๆนะเพราะว่ามวลชนไปกันเยอะมากถึงขั้นแบบว่าพอไปถึงปุ๊บตะโกนเชียร์เสียงเชียร์เนี่ยดังเข้ามาในไมค์ถึงขั้นเสียงแตกเลย อย่างที่เราได้ยินกันเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคือจังหวะนี้ครับไปถึงที่ทำการพักแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้คุณทักษิณเนี่ยไปด้วยรถเบนลี่นะฮะทะเบียนหมายเลขเนี่ยก็คือ9999ก็พอไปถึงแบบนี้ครับก็ไปเจอกับกลุ่มคนคนเสื้อแดงนะฮะที่มารอต้อนรับอยู่แล้วก็มีการมอบดอกไม้เนี่ยเป็นดอกกุหลาบให้เพื่อเป็นการเชียร์นะฮะแล้วก็ให้กำลังใจคุณทักษิณด้วยจังหวะนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่ลงมาจากรถเสร็จปุ๊บก็เดินทางเข้าไปหากลุ่มมวลชนเลยนะฮะก็มีการเข้าไปทักทายมีการเข้าไปพูดคุยกันกับกลุ่มมวลชนแบบนี้ในขณะเดียวกันกลุ่มมวลชนเนี่ยก็ตะโกนเรารักทักษิณนายกในดวงใจดังลั่นอย่างที่เราเห็นเลยในจังหวะนี้นะฮะคุณอุ๊งอิ๊งลูกสาวคนเล็กก็เดินมารับคุณพ่อก็เขามีการเข้าไปสวมกอดกันแบบนี้ก่อนที่จะมีการพาไปเนี่ยเจอกับกลุ่มมวลชนต่อนะฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจุดที่สังเกตเนี่ยหลักๆเลยคืออาการของคุณทักษิณตอนนี้หลักๆช่วงอย่างที่ผ่านมาเราไม่เห็นแล้วนะฮะว่าคุณทักษิณเองเนี่ยสวมเฝือกคอไม่ใส่เฝือกแขนหรือว่าอุปกรณ์พยุงหลังแล้วและจังหวะที่เดินเมื่อวานนี้เนี่ยก็เดินดูคล่องแคล่วดีด้วยนะฮะคือเมื่อวานหลายคนก็ถอดภาษากายคุณทักษิณเหมือนกันว่าแกใช้เวลาอยู่กับมวลชนเยอะมากเยอะมากค่อยๆเดินไปทักทายใครขอถ่ายรูปแกแวะให้ถ่ายหมดเลยใช่นะใช้เวลาตรงนี้นานมากนะคะสักพักนึงเลยนะกว่าที่จะเข้าไปที่ทำการของพักเนี่ยโดยคุณอิงเองก็พยายามประคองเนี่ยค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็เข้าไปที่ล็อบบี้ของพักไปเจอกับบรรดารัฐมนตรีครับแล้วก็ส.ส.เนี่ยที่ลงมาต้อนรับจังหวะนี้เองจริงๆตอนแรกเนี่ยกว่าที่จะไปเจอคุณทักษิณได้นะเหล่าบรรดารัฐมนตรีส.ส.เองเนี่ยก็ต้องฝ่ากลุ่มคนที่เข้ามาต้อนรับด้วยเหมือนกันเพราะว่ามากันคับข้างมากันเยอะมากเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมฮะรอหลังจากที่มีการเจอกันตรงจุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมีการขึ้นลิฟต์ไปนะฮะที่ชั้น8แต่ก่อนจะขึ้นลิฟต์ไปก็ยังมีการโบกมือทักทายกับสื่อมวลชนอยู่เลยพอหลังจากที่ขึ้นไปที่ชั้น8เนี่ยคุณผู้ชมครับก็เป็นห้องทำงานเก่าของคุณทักษิณนะฮะผ่านไปสักประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะประมาณบ่าย3โมงกว่านี่คือภาพตอนที่ลงมาจากชั้นบนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เดินทางกลับนะฮะก็จะมีรัฐมนตรีภูมิธรรมรวมไปถึงรัฐมนตรีประเสริฐเนี่ยเดินมาส่งที่รถด้วยค่ะกลับแน่นกว่าเดิมอีกใช่ เพราะว่าคนมันก็แห่กันมาแล้วไงรู้ว่ามาแล้วกันแน่ๆก็มาส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการส่งไปถึงรถได้กว่าจะเดินฝ่าไปได้ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมพอขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็ออกจากพักไปทันทีเลยโดยที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยนะฮะแต่พอหลังจากที่กลับไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือจังหวะที่ขับรถออกไปคุณอุ๊งอิ๊งครับพร้อมกับลูกพักบางส่วนเนี่ยก็ได้มีการออกมาแถลงนะฮะเกี่ยวกับการเยี่ยมพักเพื่อไทยของคุณพ่อบอกว่าตัวคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็พาคุณพ่อนะฮะพาไปดูห้องทำงานเก่าที่ชั้น8คุณพ่อไปถึงเนี่ยก็มีการไปไหว้องค์พระนะฮะตั้งแต่สมัยตอนที่คุณพ่อเนี่ยยังเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยซึ่งพระองค์นี้ก็ยังอยู่ที่เดิมด้วยคือจริงๆเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยห้องทำงานที่อยู่ชั้น9แต่ตอนนี้รีโนเวทก็เลยมาใช้ห้องทำงานคุณพ่อที่ชั้น8ก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยเข้าไปที่ห้องทำงานเก่าด้วยคุณทักษิณก็เลยถือโอกาสไหว้พระไหว้พระองค์เดิมเลยที่ตอนตั้งแต่ก่อตั้งพรรคแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับจากนั้นคุณพ่อก็มีการไปพูดคุยทักทายกับเหล่าบรรดาส.ส.นะฮะที่ห้องรับประทานอาหารเนี่ยก็มีทั้งส.ส.หน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาพูดคุยกันแต่ยืนยันว่าการเจอกันเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องงานเลยและก็ส่งสัญญาณบอกว่าพ่อเนี่ยคือจริงๆแล้วนอกจากการมาเยี่ยมส.ส.แล้วอยากลงพื้นที่อื่นๆด้วยนะนี่คือส่งสัญญาณส่งสัญญาณแล้วบอกว่าเดี๋ยวมีไปอีกแน่นอนอีกหลายจังหวัดด้วยแน่นอนนะฮะทีนี้เนี่ยนักข่าวเลยพยายามจะสอบถามคุณอุ๊งอิ๊งครับบอกว่าเนี่ยกรณีที่คุณทักษิณเนี่ย
จะมีการสมัครเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่ารวมไปถึงคิดเห็นยังไงกับกรณีที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วแต่คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูแล้วเหมือนยังไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่เลยใน2ประเด็นนี้ครับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็เลยตอบบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่บอกว่าจะได้ไม่โดนมองว่าเป็นเกี่ยวกับการครอบงำพรรคและส่วนตัวก็เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยคือไปไกลกว่าการเป็นสมาชิกพรรคแล้วและสามารถทำประโยชน์ได้มากกว่านั้นด้วยเดี๋ยวลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนฮะบอกว่าโอ้ไม่ได้มา17ปีแล้วเนาะอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะทักทายสสทั้งสสใหม่สสเก่าไม่มีเรื่องการทำงานเลยเหมือนคนแก่แล้วกลับบ้านอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทักทายทุกคนแล้วก็มีความสุขดีค่ะอิงคิดว่าคุณพ่อไปไกลกว่าคำว่าเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่แล้วอะค่ะอิงคิดว่าท่านน่าจะสามารถเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศได้โดยการใช้ความรู้ความสามารถไม่จำเป็นต้องปรึกษาของพรรคเพื่อไทยแต่ปรึกษาของคนที่คิดว่าท่านจะมีความรู้ในแอเรียนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนๆที่อยากจะปรึกษาท่านแล้วคิดว่าเชื่อในวิชั่นของท่านท่านเป็นที่ปรึกษาสำหรับอิงอยู่แล้วในทุกเรื่องในทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอิงเองอิงก็ปรึกษาคุณพ่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้การแยกบทบาทพ่อลูกและจะพูดว่าครอบงำอิงว่ามันไม่ใช่ทีนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าช่วงที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ที่พรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยกับสสเนี่ยก็คือยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเลยไม่ได้มีการให้คำแนะนำอะไรเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่อยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยแต่สสที่ไปเมื่อวานนี้มันเยอะมากๆนะฮะแต่ที่น่าสนใจเลยคือบอกว่าตอนที่มีเหล่าสสเข้าไปหาคุณทักษิณเองเนี่ยมีการเก็บมือถือด้วยนะฮะซึ่งก็บอกว่าอาจจะเป็นการเก็บเพื่อไม่ให้มีการเก็บภาพอะไรบางอย่างหรือเปล่านะฮะก็มีการออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ฮะโดยจำนวนสสที่เยอะเขาก็จะมีการแบ่งให้เข้าไปเป็นรายจังหวัดกันไปใช่ก็แบ่งเป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มกันไปเมื่อวานนี้อบอุ่นจริงๆนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณครั้งนี้หลายคนก็เอ๊ะก็มากันเยอะแต่ไม่โผล่นี่ท่านนายกไม่ได้มาท่านนายกทำไมไม่ไปเอาสื่อก็ไปถามท่านนายกแน่นอนว่าด้วยความที่ท่านติดภารกิจช่วงบ่ายเป็นเวลาราชการด้วยคุณทักษิณเนี่ยไปพักเพื่อไทยบ่ายโมง45เป็นเวลาราชการเพราะฉะนั้นผมเองก็มีภารกิจสำคัญอยู่ลาไม่ได้แล้วช่วงเย็นที่เรารายงานกันไปช่วงต้นรายการนะคะนายกก็ไปดูบอลรอบคัดเลือกระหว่างชาติไทยกับเกาหลีใต้อีกเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานนี้ก็เลยไม่มีภาพนายกไปปรากฏตัวที่พักเพื่อไทยจบดราม่ากันไปไม่ต้องไปคิดมากนะคะทีนี้ไปคุยกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกันหน่อยรัฐมนตรีคมนาคมในฐานะแกนนำพักเพื่อไทยนี่เลยค่ะบอกเลยว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยไปเจอสสเพื่อไทยก็แน่นอนกำลังใจสสเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุณทักษิณเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ความสำเร็จของพรรคส่วนตัวคุณสุริยะเองจะไปขอคำปรึกษากับท่านว่าจะทำยังไงให้โครงการในกระทรวงคมนาคมประสบความสำเร็จอีกครั้งเหมือนเช่นนี่ยกตัวอย่างด้วยนะผลงานครั้งสำคัญที่เคยทำสนามบินสุวรรณภูมิสำเร็จในอดีตมาแล้วค่ะได้ช่วยกันกระทรวงคมนาคมก็จะไปขอคำปรึกษากับท่านเพื่อจะทำยังไงให้เราสามารถทำสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นมาให้อยู่ในติดอันดับโลกให้ได้รวมถึงในการอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าในเรื่องของระบบถนนระบบรางต่างๆที่เราต้องการพัฒนาในส่วนคมนาคมผมก็จะได้ปรึกษากับท่านครับในขณะเดียวกันครับนายประเสริฐจันทรลวงทองอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการไปนั่งเป็นรัฐมนตรีดีนะฮะก็บอกว่าเมื่อวานนี้สสของพรรคทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ต่างก็ดีใจครับที่ได้พบกับคุณทักษิณนะฮะซึ่งคุณทักษิณก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะครับเพียงแค่บอกว่าคิดถึงทุกคนและก็ดีใจเนี่ยที่ได้มาอยู่กับทุกๆคนด้วยครับคือบรรยากาศนี่ทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มด้วยความสุขนะครับและมีกำลังใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่ท่านเดินทางมาที่นี่ก็เลยท่านบอกท่านคิดถึงทุกคนก็คิดว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านมาเนี่ยบอกว่าก็เหมือนไม่คาดไม่ฝันเหมือนกันท่านดีใจนะว่าวันนี้ได้มาอยู่ที่กับพวกเราทุกคนในฐานะแกนนำโคราชนะฮะจะชวนท่านไปโคราชบ้างไหมฮะชวนครับชวนเพราะว่าพี่น้องชาวโคราชก็เรียกร้องนะครับชวนไปหรือยังครับพี่ยังไม่ได้พูดกับท่านโดยตรงนะครับยังไม่ได้พูดกับท่านโดยตรงมีโอกาสถ้ามีโอกาส
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหลังจากนี้ต้องจับตาดูแหละว่าการลงพื้นที่ต่อไปจะเป็นพื้นที่ไหนยังไงแน่อาจจะมีโคราชหรือเปล่าอย่างที่รัฐมนตรีบอกไปเมื่อกี้นะฮะบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้คือคักแน่นอนนะคะหลายคนมองไปว่าถ้าเกิดว่าลงพื้นที่ไปมันจะมีนัยยะสำคัญคือปีหน้าส่วนใหญ่จะเป็นการเมืองท้องถิ่นละเลือกอบจอย่างเชียงใหม่เดี๋ยวจะเลือกอบจวัดพลังกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะตอนนี้นะคะฐานเสียงจะกลับมาได้หรือเปล่าหลายคนบอกลงพื้นที่ไปเช็คคะแนนหัวคะแนนหรือเปล่าหรือว่าเช็คคะแนนของประชาชนว่ายังรักท่านอยู่หรือเปล่าใช่ไปซาวเสียงหรือเปล่าเป็นประเด็นการเมืองที่น่าสนใจจับตากันนะคะปีนี้เข้มข้นแน่นอน